โพสตากร้อโพสตัวคนนอกสร้างปัญหายันไร้ปัญหาภายในนักกีฬาพากินชาบูคลิปร้อยโทนพาแตงโตทีมผู้ฝึกสอนตากร้อทีมชายของไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ออกมาจวกคนนอกสร้างปัญหายืนยันมีข้อตกลงแบ่งเงินจริงแต่ให้ด้วยความเต็มใจไม่มีการบังคับหลังจากโจ้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเป็นตัวแทนอดีตนักกีฬาเรื่องการยื่นร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้จัดการทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนทีมตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเรื่องเมื่อวันที่7พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาซึ่งเปิดเผยข้อมูลมีการหักหัวคิวเงินรางวัลนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยมานานกว่า10ปีจนเป็นประเด็นให้พูดถึงเป็นวงกว้างในโลกโซเชียลร้อยโทนพาแตงโตทีมผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชายของไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวชื่อปิ่นอัคคีเพชรพญาเลี้ยงยืนยันภายในทีมไม่มีปัญหาอะไรมีแต่คนนอกที่สร้างปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องของข้อตกลงทำร่วมกันอย่างเปิดเผยมีการโอนเงินจริงแต่ทุกคนทำด้วยความเต็มใจมีหลายคนที่อยากรู้คู่ข้อเท็จจริงเรื่องเงินที่คนออกมาร้องเรียนจริงๆแล้วภายในทีมเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างเป็นการบริหารจัดการภายในทีมได้มีการประชุมพูดคุยกันอย่างเปิดเผยทุกคนเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เราทำจึงดำเนินการได้ที่ว่ามีการโอนเงินจริงไหมจริงครับก็เขาดำเนินการตามข้อตกลงภายในทีมไม่ได้มีการขอการขู่บังคับใดๆทั้งสิ้นถ้ามีการข่มขู่จริงป่านนี้นักกีฬาออกมากันเต็มแล้วล่ะครับเด็กยุคนี้เขามีน้ำใจเขารู้จักให้รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันครับการปลูกฝังเรื่องความมีน้ำใจรู้จักให้มันไม่ดีเหรอครับหรือจะให้สอนให้เห็นแก่ตัวให้แข่งแย่งกันเพื่อให้ได้เล่นมากกว่าคนอื่นที่วุ่นวายเพราะคนนอกครับเรื่องราวหลักๆก็แค่นี้ครับแต่เรื่องการเมืองที่แอบแฝงมาผมไม่ขอพูดครับพวกเรายังสบายดีกันทุกคนครับเด็กๆพามากินชาบูปัญหาภายในทีมเราไม่มีนะครับมีแต่คนภายนอกกำลังสร้างปัญหาให้พวกเราขอบคุณทุกกำลังใจครับสู้กับความอยากของคนนิดนึงครับ ด่วน JKN ยื่นขอฟื้นฟูกิจการศาลล้มละลายกลางขายทรัพย์สินไม่ก่อรายได้ชำระหนี้ด่วน JKN ยื่นขอฟื้นฟูกิจการศาลล้มละลายกลางขายทรัพย์สินไม่ก่อรายได้ชำระหนี้ขยายเวลาชำระหนี้การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายรับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจักรพงษ์จักราจุฑาธิโบประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนทำหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เรื่องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลางโดยสรุปว่าบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่10/2566มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายในพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2489โดยเมื่อวันที่8พ.ย.66บริษัทยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วบริษัทขอเรียนชี้แจงสรุปสาระสำคัญของคำร้องฟื้นฟูกิจการคือ 1. บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 2. บริษัทเสนอบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนเป็นผู้ทำแผนและ 3. แนวทางแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น
จะปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างการเงินแก้ไขปัญหาของกิจการในส่วนของเงินหมุนเวียนพร้อมขยายเวลาชำระหนี้การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายรับจากการประกอบกิจการโดยยังจัดหาแนวทางขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือรายได้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่มามติชนออนไลน์อาไทยควงน้ำเพชรเล่าโมเมนต์ขอเป็นแฟนกลางโอซาก้าอีกวันวิทย์เลิกเคลียร์ดราม่าครบเพราะคอนเทนต์นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอาไทยกลมกิ๊กควงแฟนสาวน้ำเพชรอิสรีอดีตนางงามจากเวทีดังมาเปิดโมเมนต์ขอเป็นแฟนกลางโอซาก้าแต่อีกวันมีเหตุให้เกือบวิทย์เลิกพร้อมเคลียร์ประเด็นคบกันเพราะคอนเทนต์ฝ่ายหญิงหวังเกาะกระแสจริงไหมผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการเพิ่งขอเป็นแฟนกันเมื่อฮาโลวันที่ผ่านมาอาไทยวันฮาโลวีนเลยครับถามว่าทำไมต้องเป็นโอซาก้าเพราะเป็นประเทศแรกที่ไปด้วยกันแล้วผมเคยพูดไว้ในรายการต่างๆว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่วันหนึ่งเราจะเป็นแฟนกันและที่ผมจะขอเขาเป็นแฟนจะไม่ใช่ที่ไทยต้องเป็นต่างประเทศวันนั้นเซอร์ไพรส์ไหมน้ำเพชรเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ในใจก็แอบคิดไว้แล้วแหละเพราะว่าเขาออกรายการเขาจะบอกตลอดว่าจะขอเป็นแฟนที่ต่างประเทศที่นี่แน่ๆแต่ไม่รู้วันไหนวันนั้นเขาพูดกับกล้องบอกว่าเราคุยกันมานานแล้ววันนี้คุณน้ำเพชรเป็นแฟนกับผมนะครับเราก็พยักหน้าโอเคก็เขินตื่นเต้นกระเทยก็เยอะไปกับแกงยี่หวีตอนที่เป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันเลยเหรออาไทยใช้คำว่าวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามายังไม่เท่าไหร่ตกช่วงเย็นเราไปซื้อของฝากกลับไทยแล้วเราไปซื้อกระเป๋าลากใบใหม่ซึ่งเรามีเป้มันหนักกล้องเราเลยจะเอากล้องออกจากเป้เข้ากระเป๋าลากก็เอาผ้าห่อกล้องแล้วยัดเข้ากระเป๋าเขาบอกว่าทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมทำช้ามากเลยหลายรอบแล้วชอบทำอะไรช้าซึ่งมันก็ไม่ช้าหรอกแต่เราประณีตน้ำเพชรเขาเป็นคนที่ทำอะไรช้ามากเลยในขณะที่เราเร็วเขาจะช้าแบบสนอทอทำงานจนบางทีแบบเสร็จหรือยังช้าไปหรือเปล่าช้ามากเลยคุณทำอะไรอาไทยเราก็รู้สึกแหละอันนี้มันควรจะประณีตเลยเขาบอกว่ารู้ว่าห่อแต่ให้เร็วกว่านี้ได้ไหมเรื่องถ่ายรูปก็ทำให้ทะเลาะกันน้ำเพชรชอบให้ถ่ายรูปโฟกัสที่ตัวเราแต่เขาชอบให้เราอยู่ริมไปถ่ายเน้นวิวคือถ่ายแบบนี้ลงแล้วมันไม่สวยเราต้องการแบบนั้นมันเป็นหลายครั้งทำไมรูปมันเบี้ยวจังเลยคุณชอบถ่ายรูปแนวนี้มากเลยอาไทยเราไปดูที่เขาสอนคือมันมีตาราง9ช่องเขาบอกให้แบบอยู่ซ้ายหรือขวาแล้วตรงนั้นมันเป็นทางรถไฟเราอยากให้แฟนเราอยู่ตรงมุมแล้วเห็นเป็นทางรถไฟยาวไปเพราะถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ไม่เห็นทางรถไฟเห็นว่าเกือบจะเลิกกันเพราะน้ำเพชรถามว่าเราไม่เข้าใจกันแบบนี้เรายังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมน้ำเพชรใช่มันหลายเรื่องราวที่เราไปเที่ยวด้วยกันเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่น่ารักสำหรับเขาเราก็ถามเขาตรงๆว่ารู้จักกันขนาดนี้แล้วยังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมยังชอบกันอยู่ไหมเขาตอบว่ายังโอเคอยู่เขายังไหวอาไทยทวิภาคผมว่าคู่รักมันมีแหละนิสัยที่ต้องปรับกันมันไม่มีสิ้นสุดหรอกที่บอกว่าเรายังไหวเพราะเราเป็นคนที่เคลียร์กับความคิดตัวเองไวเราโกรธแป๊บหนึ่งขอเราไปอยู่นิ่งๆพักหนึ่งเรากลับมาเรายิ้มแย้มเหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้เกือบไม่มีการขอเป็นแฟนแล้วนะเพราะเชื่อหมอดูบอกว่าคู่นี้ควรจะเป็นเพื่อนห้ามเปิดตัวเป็นแฟนไม่อย่างนั้นต้องเลิกอาไทยเราไปด้วยกันไปถ่ายรายการแม่มดดำตอนกลางคืนเปิดไพ่กับอาจารย์อุ๋ยเขาบอกว่าคู่นี้เป็นแฟนกันไม่ได้ถ้าเป็นแฟนเลิกเป็นเพื่อนกันปังมากเราก็ทำใจเพราะเขาเชื่อมูมากตอนนั้นก็ถอดใจ
เรารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาเป็นคนเชื่องูอยู่แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ถอดใจที่ทีมงานเขาเดินมาบอกผมว่าอาไทไม่ต้องเครียดนะเพราะดวงคนเราเปลี่ยนทุกๆ3เดือนเราก็อ้าวมีโอกาสดีมีคนบอกว่าเราคบกันเพราะคอนเทนต์อยากแก้อะไรไหมอาไทมันแก้อะไรไม่ได้พี่เพราะว่ามันเกิดจากคนที่มองเข้ามาไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราแสดงออกไปเขาอาจจะไม่ชินกับคนที่หน้าตาดีคบกับคนที่หน้าตาไม่ดีเขาเลยอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่จริงหรอกอาจจะเป็นการสร้างกระแสอาจจะเป็นคอนเทนต์น้ำเพชรอีกเรื่องก็คือหนูชอบถ่ายติ๊กต็อกชอบถ่ายเขาลงตลอดมีอะไรก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนที่ไม่ได้คบกันเลยคนอาจจะมองว่าหนูมาเกาะกระแสน้องเป็นดาราด้วยแล้วเราเป็นนางงามดราม่ามีคอมเมนต์อะไรที่รู้สึกว่าแรงเกินไปอาไทยถ้าผมไม่ค่อยมีผมเคลียร์เร็วคืออ่านแล้วเคลียร์อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ผมช่างเลยที่ผมได้อ่านคร่าวๆคือไอ้อ้วนเขาไม่เอามึงหรอกพอมึงหมดเงินเขาก็ไม่อยู่กับมึงแล้วคู่นี้คบมา6เดือนแต่เพิ่งขอเป็นแฟนอาทิตย์กว่าแต่คุยเรื่องแต่งงานเรื่องมีลูกแล้วน้ำเพชรไม่ได้ถึงกับคุยขนาดนั้นแต่เป็นการวางแผนการใช้เงินวางแผนการทำงานมากกว่าอาไทยเขาเคยพูดว่าถ้าสมมุติรอด5ปีไปได้ก็อยากแต่งติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน31คลิปสัมภาษณ์อาไทยน้ำเพชรThank you.